สีอาหารทำความสะอาดปอดสูบบุหรี่สูดดมควันพิษสูดดมท่อไอเสียรถยนต์บ่อยๆควรกินผู้สูบบุหรี่ผู้ที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมมีควันพิษผู้ที่ต้องทำงานบนถนนหรือริมถนนสูดดมควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคต่างๆเกี่ยวกับทางเดินหายใจภูมิแพ้ไปจนถึงโรคมะเร็งปอดมีวิธีป้องกันโดยการกินอาหารที่มีสรรพคุณทำความสะอาดปอดได้ดังนี้คือ 1. เกรปฟรุตหรือส้มโอหากมีเกรปฟรุตก็กินเกรปฟรุตหากไม่มีก็กินส้มโอเพราะสรรพคุณเหมือนกันช่วยลดความเสี่ยงโรคมะเร็งของหลอดอาหารและระบบทางเดินหายใจส่วนบนมีลิโมนอยด์ซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระเป็นตัวฆ่าเชื้อและต้านเชื้อแบคทีเรียหากรู้สึกว่าปอดไม่สะอาดควรกินส้มโอบ่อยๆและต่อเนื่องติดต่อกันอย่างน้อยเป็นเวลา 1-4 สัปดาห์ปอดจะได้รับการทำความสะอาดอย่างดีเยี่ยม 2. ขิงช่วยต่อสู้กับโรคมะเร็งมีการศึกษาพบว่าขิงช่วยทำให้เซลล์มะเร็งภายในรังไข่ตายเพราะขิงมีสารเคมีธรรมชาติไปช่วยกระตุ้นเอนไซม์กลูตาธโนเอสทรานสเฟอเรเรสซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันมะเร็งได้ขิงยังช่วยเปิดหลอดลมซึ่งช่วยขับไล่เมือกที่อยู่ของแบคทีเรียเป็นยาฆ่าเชื้อในตัวและต้านการอักเสบการเสียหายของปอดแก้อาการไอคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระของขิงช่วยในการทำความสะอาดปอด 3. หัวหอมหอมแดงหอมหัวใหญ่หรือต้นหอมได้ทั้งนั้นค่ะคือหอมเช่นกันมีประสิทธิภาพต่อต้านโรคต่างๆมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยทำความสะอาดสารพิษที่มีอยู่ในปอดได้มีการศึกษาวิจัยในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และอิตาลีว่ากินหัวหอมระหว่าง 1-7 หัวสัปดาห์จะช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งกล่องเสียงตลอดจนมะเร็งรังไข่หัวหอมมีส่วนช่วยชะลอและยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง 4.เมล็ดถั่วบราซิลหากไม่มีเมล็ดถั่วบราซิลธัญพืชไทยหาง่ายทั่วไปก็ทดแทนกันได้อาทิถั่วลิสงเพราะแพทย์ไทยก็บอกว่าอุดมไปด้วยวิตามินอีและซีลีเนียมเช่นกันกับถั่วบราซิลทั้งนี้วิตามินอีซีลีเนียมเป็นสารที่ช่วยลดความเสี่ยงโรคต่างๆเช่นมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดอุดตันหากรู้ตัวว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรหาสีอย่างนี้มากินบ่อยๆนะคะ